ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเดินทางมายังวัดเทพศาสตร์ชุมชนบ้านเตาถ่านซึ่งตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ที่ผมได้เดินทางมาในวันนี้สืบเนื่องมาจากว่าได้มีพลเมืองดีนั้นให้ผมนั้นช่วยลงพื้นที่มายังวัดแห่งนี้ทำการตรวจสอบว่าได้มีหญิงชรารายหนึ่งนะครับได้ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ให้ประจนชะตาชีวิตอยู่ในวัดแห่งนี้ซึ่งจุดที่เธออยู่นั้นอยู่ที่บริเวณวิหารแก้วขวามือที่ทุกท่านเห็นในเวลานี้ซึ่งจากการที่ผมจะลงไปตรวจสอบครั้งนี้นะครับผมยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดถึงการเดินทางมาของหญิงชรารายนี้และยังไม่ทราบชนวนเหตุว่าเธอนั้นทำไมถึงถูกนำมาปล่อยทิ้งและให้ประจนชะตาชีวิตอยู่ในวัดแห่งนี้เดี๋ยวเราลงไปสอบถามและไปตามหาความจริงในเรื่องนี้กันนะครับและหากว่าถ้าผมสามารถช่วยเหลือชีวิตของเธอได้นั้นผมจะช่วยเหลือท่านสุดเต็มกำลังความสามารถนะครับหญิงชราที่นั่งอยู่บนภาพขวามือในตอนนี้เธอคือผู้ที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ในวัดซึ่งผมเองนั้นจะลงไปพูดคุยกับท่านและขอให้ทุกท่านนั้นได้ฟังทุกข้อความที่หญิงชรารายนี้จะพูดกับผมนะครับเอาละครับเราไปติดตามเรื่องราวครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับฮะสวัสดีจ้าฮะสวัสดีจ้าคุณยายจ๋าคุณยายมานั่งทำอะไรที่นี่จ๋าป้าครับเขาเป็นใครครับคุณยายคนนี้ไม่ใช่ไม่เคยรู้จักเลยครับเขาเพิ่งมาอยู่วันนี้เหรอครับยายจ๋ายายชื่ออะไรจ๊ะชื่อยายน้อมค่ะยายน้อมยายน้อมมาอยู่ทำไมที่วัดเตาถ่านจ๊ะก็มีผู้ชายผู้หญิง2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนเขาว่าสงสารเขาเห็นนี่กระเป๋ามา2โลกันเลยกำลังยายเล่าเรื่องว่าลูกยายไล่หรือว่ายายมาเองอะไรก็เล่าลูกฟังคือยายออกจากบ้านมาเหรอจ๊ะออกจากบ้านมากลางมืดแล้วเขาไม่ตามหาแล้วก็เช้าเขามาตามครับฉันไปนอนอยู่แสงมณียมตรงที่ป้อมยามตรงนั้นนะครับบ้านใหญ่บ้านนั้นแล้วก็ให้นอนก็สว่างแล้วยายทำไมต้องออกจากบ้านมาจ๊ะเขาไล่ยายใครไล่ยายจ๊ะลูกอ่ะลูกสาวลูกสาวไล่ยายเลยหรอใช่เขาไล่ยังไงจ๊ะบอกได้ไหมเขาไล่เขาบอกกูไม่เอามึงแล้วมึงไปแล้วมึงอย่ามานะอย่ามาแล้วเดี๋ยวมึงก็มาอีกเดี๋ยวสองวันมึงก็มาครับบอกว่าเคยมาแล้วบ้างคราวนี้มันมาแล้วแล้วทำไมเขาต้องไล่ยายด้วยจ๊ะไม่รู้เขาสิเขาเป็นคนยังไงลูกแท้ๆไหมจ๊ะลูกแท้ๆเลยเป็นผู้หญิงผู้ชายจ๊ะผู้หญิงค่ะอายุเท่าไหร่จ๊ะ46แล้วค่ะ46แล้วไล่ยายให้ไปอยู่นอกบ้านเหรอแล้วยายทำไงพอลูกสาวไล่แล้วยายทำไงจ๊ะยายก็ชิวมากระลุงกระลังมานอนที่บ้านนั้นแหละแสงมณียังทางนี้มาไกลเหมือนกันมาเดินมาครับยายอายุเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย86แล้วค่ะ86แล้วยายเป็นคนสัตหีบไหมจ๊ะคนบางค้าน่ะอยู่คนบางค้าชลบุรีนะค่ะครับแต่มาอยู่ที่สัตหีบเหรอจ๊ะหรือว่ามาจากบางค้าครับเนี่ยมาจากสัตหีบค่ะยายอยู่ที่ไหนสัตหีบอยู่กิ่งแก้วชุมพลอยู่ที่บ้านน่ะค้าวเฮาก็มา16ปีแล้วครับแล้วยายอยากกลับบ้านมั้ยไม่อยากแล้วกลับไปเดี๋ยวเขาก็ไล่บ้านครับมึงไปไม่รอดมึงคิดถึงกูพูดอย่างนี้เลยเหรอจ้าลูกอ่ะพูดกูมึงท่านด้วยนะยายพูดความจริงนะยายต้องพูดความจริงกับผมนะจริงๆเลยฉันก็พูดกับใครฉันก็พูดอย่างนี้แหละครับหนูไม่คือที่ผมถามยายเนี่ยคือผมจะได้ช่วยเหลือยายได้ถูกนะครับผมอยากครับพูดกูมึงใหญ่โตโหครับยายแม่งมาโหนะครับใจเย็นยายไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวผมช่วยยายแน่ยายได้เดี๋ยวผมมาช่วยยายนะครับอันนี้ผมเป็นทหารเรือนะยายไม่ต้องร้องนะจ้านะแล้วยายอยากกลับไปอยู่ที่บ้านอีกไหมไม่อยากแล้วพรุ่งนี้ไม่เป็นไรยายยายไม่อยากไปอยู่แล้วไม่อยากอยู่ยายมีสมบัติแล้วมาครับใช่ยายเสียใจไหมจ๊ะเสียเลยไอ้ไม่เสียใจเป็นลูกแบบนี้
จะพึ่งไปพึ่งก็ไม่มีสมบัติอะไรให้กูครับแล้วถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานราชการมาช่วยเหลือยายไปอยู่รับยายไปอยู่ยายไปไหมจ๊ะไปค่ะไปนะยายอยู่ไม่ได้ไปอยู่สองถ้ายายไปอยู่บ้านพักคนชราไปไหมชราก็ยังไม่ขาดคนก็มีร้อยคนไม่ผมเอายายไปอยู่ที่นั่นได้ยายไปไหมจ๊ะยายจะได้มีเพื่อนมีคนดูแลยายไปไหมเพราะว่านอนเตียงคนห้องนอนสองคนยายไปไหมจ๊ะไปไปนะไปค่ะครับคือไม่กลับไปอยู่บ้านแล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วครับถ้ามาตามไปก็ต้องไปถ้าเขาไม่มาตามก็อยู่แล้วถ้าลูกมาตามกลับไปไหมจ๊ะไม่ไปกลับแล้วตามไปสองวันมันก็ไล่เองเขาขอโทษนะครับยายเขาไล่ยายกี่ครั้งแล้วตั้งแต่ที่ผ่านมา40ครั้งกว่าแล้ว40กว่าครั้งแล้วหรอครับ40กว่าครั้งแล้วแล้วเวลาไล่คุณยายคุณยายทำยังไงจ๊ะยายก็บอกว่ามึงว่ามึงเก่งกับกูมึงกูไปกูก็ได้กูจะเชื่อผ้าเชื่อผ้าเขาว่ามึงไปเร็วๆนะมึงไปเร็วๆนะมึงทียังไม่สอดฉันได้นะครับยายฟังผมนะครับผมเนี่ยเป็นทหารเรืออยู่สัตหีบผมเนี่ยเดินทางมาช่วยคุณยายผมจะถามคุณยายเลยนะครับว่าคุณยายอยากให้ผมช่วยไหมอยากอ่ะคุณยายอยากไปอยู่บ้านหลังใหม่ไหมจ๊ะหลังใหม่จ้ะไม่อยากอยู่ที่บ้านแล้วนะไม่อยากแล้วอ่ะมันไล่มาตั้งปีสิบคนแล้วมันใหญ่สองตาบ้างหมดเรื่องครับยายไม่ต้องร้องไห้นะท่านพักคนชราแล้วอ่ะคุณยายจะไม่ร้องกลับใช่ไหมไม่ร้องแล้วถ้าเกิดว่าใส่กันแล้วหัวแล้วคุณยายจ๋าขึ้นเลยจ้ะยายไม่ต้องร้องไห้แล้วนะป่ะขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมไปช่วยดูแลให้นะนะไม่เป็นไรหรอกยายไม่ตายง่ายหรอกโอ้ไหวไหมครับยายโอเคคุณยายโดนลูกสาวไล่มากี่ครั้งแล้วจ๊ะ40ครั้งแล้วค่ะคุณยายทะเลาะกับลูกสาวบ่อยเหรอจ๊ะไม่รู้ทะเลาะแล้วก็เลยมันอย่างนี้นิดๆหน่อยๆเท่าไหร่แล้วมึงไม่มีสมบัติเขาพูดกับยายยังไงจ๊ะบอกได้ไหมไม่มีสมบัติแล้วมึงจะมาไล่กูคนละมากินมึงนอนอยู่บ้านนะหนูแล้วเวลาคุณยายโดนลูกไล่คุณยายทำไงจ๊ะคุณยายก็ต้องไปก็คือเข้าคุณยายก็ต้องไปครับจะมาไปคือนั้นแล้วมืดหรืออะไรที่ไปไม่รู้จะไปยังไงครับไปยายบ้านเขาเป็นทหารมา30 ปีแล้วเขาบอกแต่เขาไม่กล้าพูดหรอกแล้วเวลาคุณยายโดนลูกไล่ออกจากบ้านคุณยายรู้สึกยังไงจ๊ะมันเติมหมดเลยมันเติมหมดเลยบอกยืนใครจะเหมือนยายบ้างคุณยายฮะวันนี้ผมเป็นทหารเรือมาช่วยคุณยายคุณยายดีใจไหมดีใจค่ะคุณยายจะไปอยู่บ้านใหม่ที่บ้านพักคนชราคุณยายดีใจไหมครับที่ใช่คนนั้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะใช่คนนั้นหรือเปล่าไม่รู้ก็ไปอยู่บ้านพักคนชราครับคุณยายอยากไปอยู่ใช่ไหมคุณยายอยากไปอยู่ไหมครับบ้านพักคนชราจ๊ะอยากไปอยู่ค่ะว่าสบายดีเขาว่ากันอย่างนั้นแหละคุณยายไม่อยากอยู่บ้านแล้วหรอครับไม่อยากอยู่แล้วค่ะไม่อยากอยู่แล้วนะเขาไล่ส่งทุกวันครับเมื่อเช้าก็ไล่มาเสียงเอ็นบอกกันดังอันนี้แต่อยู่กลางถนนเลยครับยายก็บอกเขาอยู่กลางถนนเขาไม่ได้ยินยายครับยายเสียงของยายนะครับคุณยายจ๋าแล้ววันนี้ต้องจากบ้านไปแล้วอ่ะจากไปจากแล้วเราชีวิตเราไม่เคยมีบ้านครับวันนี้ต้องจากไปแล้วคุณยายเสียใจไหมไม่เสียใจเจ็บใจแล้วเจ็บใจเนี่ยมันมีดีสักอย่างคุณยายไม่ต้องเสียใจนะคุณยายก็เหมือนผมเป็นลูกคนนึงนะที่มาช่วยคุณยายเป็นหลานนะคะครับผมไม่ทิ้งยายแล้วก็หน่วยงานก็ไม่ทิ้งยายวันนี้ผมจะให้คุณยายได้มีชีวิตใหม่นะครับคุณยายคุณยายพร้อมใจแล้วนะจ้าทำใจได้นะครับทำใจได้คุณยายจะกลับมาอีกไหมไม่กลับแล้วเพราะอะไรบอกผมครั้งนึงได้ไหมเพราะอะไรไม่มีอย่างไม่มีน้ำหน้าจะกลับมาแล้วไม่ได้บ้านเราครับเขาว่ามึงกลับมาทำไมอ่ะมึงกลับมาเลยก็เลยครับงั้นเราก็เดินทางไปสู่บ้านพักสูงอายุกันนะครับจ้าครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้ยายมีความสุขในบ้านหลังใหม่นะยายนะเพราะยายต้องไปอยู่อย่างนั้นนะปีนี้ยายอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ86แล้วค่ะ86แล้วนะจ้ายายต้องสู้แล้วยายต้องแข็งแรงสู้ต่อนะจ้า
ยายห้ามท้อยายห้ามเครียดยายห้ามคิดมากนะให้ยายทำอะไรยายก็ทำมันแล้วแหละครับงั้นเราเดินทางกันเลยนะครับค่ะ